กาสวัสดีครับผมวันนี้ต้อมกระละชัยดำครับเรามาอยู่ในโหมดของเจ้าตัว KLX 250 Modify นะครับสำหรับคันเนี้ยส่งตรงมาจากไอเยเวงเบตงนะครับใต้สุดของไทยเรานะครับฟังนะติดง่ายๆเลยนะครับติดง่ายๆเลยเดี๋ยวช่วงเช้าเนี่ยเราจะดันเนินวังโคลกก่อนนะครับหลังจากทำคลิปดันวังโคลกไปที่เรียบร้อยเนี่ยเราจะไปดันป่าอีกครั้งหนึ่ง10กิโลนะครับเป็นคลิปรอบบ่ายมาดูรอบรถครับไม่ถึง300ซีซีนะ200กว่าครับผมก็หลังจากที่เราไปลองมาแล้วครับเราไปทําการทดสอบนะครับให้พี่น้องได้ดูแล้วนะครับให้เจ้าของรถดูอ่ะได้ดูนะครับสําหรับเจ้าตัว250 ไอโอเวนะครับก็ในช่วงเช้านี้นะครับเราทําการทดสอบดันก่อนนะครับดันเขาเรียกว่าเนินวังโคลกนะครับก็ผมบอกเลยว่ารถพี่เหลือเลยนะครับเนาะเดี๋ยวเอาคลิปนี้ไปก่อนนะครับช่วงเช้าเดี๋ยวอีกหนึ่งคลิปนะครับเนาะเราจะไปทำการดันดอยซึ่งดอยที่จะไปดันเนี่ยเกือบ10กิโลเมตรดอยอย่างเดียวเลยเราจะไปทดสอบโชคด้วยทดสอบว่ารถเราเกียร์1เกียร์2เกียร์3เกียร์4อัตรามันเป็นยังไงนะครับฟีลลิ่งในการขี่เป็นยังไงก่อนถ้าเกิดสมมติว่ามันมีการแก้ไขเราก็จะได้เอามาแก้ไขนะครับประมาณนี้ติดตามรับชมคลิปที่2คลิปดันดอยครับผมจาก KLX 250จากไอเยเวนเบตงขอบคุณมากๆครับ